ะเห็นเขาโก้โก้โก้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีคนที่ขันทุกวันคนที่ไม่ขันไม่สวัสดีอ่ะใครขันทุกวันผมสวัสดีคือทุกวันนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าตั้งแต่เขาประกาศจะปิดกรุงเทพประกาศจะปิดตรงนั้นตรงนี้มีความรู้สึกว่าเครียดหลายคนเครียดครับบางคนโทรมาหาผมเฮ้ยสอนลักปู่เซินหมดหรือยังถามว่าเอาไปทำไมตั้งแต่มันจะปิดกรุงเทพนี่นกเขาไม่ขันเลยไอ้ที่ขันผมบอกอ้าวแล้วที่บ้านนกอะไรมันขันล่ะมันไม่ขันอ่ะนกเขาอ่ะมันมีแต่นกกระจอกบางทีกินข้าวสารยังไม่ทันได้กินน้ำเลยติดคอแล้วเขาบอกว่านกกระจอกยังไม่ทันได้กินน้ำแต่บางตัวถึงขนาดมุดน้ำอ่ะครับผมกราบเรียนอย่างนี้ครับเมื่อเช้าพลเอกยุทธศักดิ์ครับครับจับมือหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับครับโซ่ครับครับพี่ให้แบงค์อะไรมามันไม่ผมกลัวว่ามันผิดไงคือกลัวว่ามันจะผิดโอเคโอเคโอเคไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนไม่ผมเป็นห่วงกลัวว่าพี่เขาเนี่ยให้ผมผิดเออคือถ้าเกิดเขาให้แบงค์20เขาไปหยิบแบงค์100มาเนี่ยผมจะได้คืนพี่แกไป80บาทแต่ทีนี้แกหยิบถูกแล้วแบงค์20ถูกต้องจำได้จำได้ให้มา20ให้กลับไป20เท่าก็แล้วกันแต่อย่ากลับตอนไหนพี่รอเอาก่อน20เนี่ยมันแน่ๆใส่กระเป๋ารอ20เท่าพี่ไม่ต้องห่วงได้แน่ๆ20เท่าอ่ะครับคืออย่างนี้ครับพี่น้องเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปรวมตัวกันที่บางเขนบางเขนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในเขตกทม.มันบอกว่ามันจะปิดเราก็ปิดเสียก่อนนะทุกทีอะพอผมจะขึ้นอะเครื่องเสียงคือกักคือกักคือกักคือมีปัญหาตลอดอะมีปัญหาตลอดคืออย่างนี้หลายวันผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ไอ้กบฏสุเทพมันมาปิดแล้วมันมาตั้งม็อบเนี่ยพี่น้องก็อึดอัดใจซะเหลือเกินบางคนก็เข้าสายทุกวันเข้าแดงสามวาบ้างเข้าหนุ่มโคราชบ้างเข้าพี่ติ๋มบ้างเข้าพอ.สมศักดิ์บ้างบอกทนไม่ได้แล้วทนไม่ไหวแล้วสอนลักษณ์จะทำอย่างไรกันดีกวป.จะทำอย่างไรกันดีสวัสดีครับลูกโอ้โหลูกจ๋าโอ้ขอบคุณลูกเดี๋ยวหอมแก้มลูกหน่อยนี่พี่เนี่ยยุอะไรเนี่ยไม่พี่ไม่เป็นห่วงบ้างเลยอยู่ๆจะไปฮะจะให้ไปหอมแก้มแม่เขาไอ้เทพยังไม่ทันถูกหลักตีนะผมมาโดนก่อนนะให้มันผ่านงานไอ้เทพไปก่อนได้ไหมจะไปหอมแม่เขาอะคือมันมีปัญหาอย่างนี้ครับผมก็ปรึกษาหารือกันทุกวันว่าจะเอาอย่างไรกันดีจะพาพี่น้องออกไปเจ็บตัวคือวันนี้ก็สรุปกันเลยประชุมกันตั้งแต่เช้าเสร็จนู่นครับ4โมงเย็นผมเกือบเข้ารายการปากพี่จอผมไม่ทัน
สรุปเป็นที่เรียบร้อยเอาละจัดเลยครับจัดที่อนุสรณ์สถานคนที่ไม่กลัวเจ็บตัวก็ไปใครที่กลัวเจ็บตัวไม่ต้องไปหลายคนบอกกูไม่ไปอยู่บ้านกูก็เจ็บอยู่แล้วหลายคนบอกกูอ่ะเจ็บแทบทุกคืนไอ้เทพไม่ตีกูหรอกมีพวกคนข้างๆอ่ะแทงกูหันหลังไม่ได้พอปิดไฟปั๊บพวกจ้องแทงอย่างเดียวแสดงว่าไอ้คนที่แทงเนี่ยผมจับตัวได้แล้วจับตัวได้แล้วไอ้คนที่แทงคนที่ขับรถชนนั้นหรือเปล่าแต่คนที่แทงคนขับรถวันนั้นอ่ะที่ขับชนพี่น้องเรานะแทงมีเลือดแต่คนที่แทงตอนดับไฟไม่มีเลือดฉะนั้นผมเชื่อว่านับจากวันพรุ่งนี้ไปเนี่ยนะครับนับจากวันพรุ่งนี้ไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องต้องไปรวมตัวกันที่นั่นอย่างแน่นอนเพราะว่าที่นั่นรถผ่านหลายสายคือที่นั่นเนี่ยมันสะดวกหลายอย่างครับพี่น้อง1ต้องวงเวียนไอ้บางเขนใช่ไหมฮะคือขับรถวิ่งผ่านมันจะมีสะพานทางด่วนก็เอาระเบิดโยนลงมาได้ง่ายคือข้างๆถัดไปอีกนิดเดียวตรงข้ามข้ามคูคลองไปก็เป็นค่ายลาบ11ค่ายดงโจรสุเทพกับอภิสิทธิ์ไปอีกนิดหนึ่งเป็นวัดศรีมหาธาตุคือทุกอย่างเนี่ยตรงนั้นน่ะเรากะว่าถ้าพวกมันบุกมาเนี่ยเรากะต้อนเข้าวัดศรีมหาธาตุให้หมดเรากะอย่างนั้นเลยถ้ามันบุกมาอีกเราจะต้อนเข้าดงโจรลาบ11แล้วก็บังคับให้ทหารจัดการทุกอย่างวางแผนไว้ลงตัวหมดแล้วฉะนั้นนับจากวันพรุ่งนี้ถ้าใครไม่กลัวเจ็บตัวออกไปร่วมกันแต่ถ้าใครกลัวเจ็บตัวเจ็บแล้วไม่ได้อะไรเจ็บอยู่ที่บ้านก็เจ็บมันไม่ได้อะไรถ้าออกไปเจ็บแล้วได้ประชาธิปไตยน่าจะไปเจ็บด้วยกันอันนี้เนี่ยที่บอกว่าเจ็บเนี่ยเราไม่ได้เจ็บนะคือไอ้คนที่มาหาเรามันจะเจ็บคือเดี๋ยวจะหาว่าไอ้สอนลักพวกมึงอะเวลามึงมีเรื่องดีๆอย่างเนี้ยมึงไม่บอกเลยอันนี้ผมถือว่าบอกแล้วนะใครจะไปก็ไปใครไม่ไปเนี่ยตกขบวนรถแน่นอนถ้าเกิดวันที่10เราแลนลี่มาจากตลาดไทยมุ่งหน้ามาไทย TBS แล้วก็ไปเดลีนิวไปไทยรัฐไปช่อง7ไปหาอีจอบ7สีไปบอกว่าเฮ้ยพวกคุณสื่อต่างๆอย่าไปเสนอข่าวไอ้พวกกบฏมากนักสิเสนอนายกยิ่งลักษณ์ผู้ที่ทำคุณงามความดีให้ประเทศนี้ให้มากๆถ้าคุณไปเสนอแบบนี้เท่ากับคุณอยู่ข้างกบฏเราก็จะแลนลี่มาแบบนั้นและผมเชื่อว่าวันที่10ตอนเช้านะ8โมงเราจะเจอกันที่หน้าตลาดไทยและผมเชื่อว่าเราจะแลนลี่เข้ามาถึงไทยรัฐช่อง7เนี่ยกว่าจะถึงช่อง7เนี่ยผมว่าต้องมีเรื่องอย่างแน่นอนจริงๆผมเชื่อว่าต้องมีเรื่องอย่างแน่นอนมีเรื่องอะไรครับหลายคนมันจะมีเรื่องอะไรวะไปสื่อจะมีเรื่องอะไรครับอ้าวแล้วผมถามหน่อยวันที่10เนี่ยเราไปหาเรื่องนะแต่เราไม่ได้หาเรื่องเนี่ยฮะเราไม่ได้ไปหาเรื่องที่เลวร้ายเราไปหาเรื่องดีๆให้ช่วยกันเดินหน้านำพาประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องเหี้ยๆเอาไว้วันที่13วันเดียวเรื่องดีๆเราเก็บเกี่ยวไปให้หมดก่อนแล้ววันที่13ไอ้เทพบอกแล้ววันที่13ประยุทธ์วันนี้ก็ออกมาพูดแล้วว่าถ้าเกิดมีการปะทะกันทหารต้องออกมาอย่างแน่นอนวันนี้เราก็แถลงข่าวถ้าทหารออกมาเจอแน่ๆถ้าผ
พูดแล้วยังไม่ฟังเจอกันแน่ๆแล้วจะหาว่าไม่เตือนแล้วคนที่จะนำทัพลุยกับทหารครั้งนี้ผมจะบอกให้พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงคนที่จะนำทัพลุยกับพวกเผด็จการถ้าคุณออกมาแล้วคุณยึดอำนาจนายกยิ่งลักษณ์คุณทำร้ายนายกยิ่งลักษณ์เจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนผมจะไม่ยอมเป็นอันขาดผมจะให้พี่น้องผมนำหน้าผมจะอยู่ข้างหลังเองใจถึงไหมครับผมจึงกราบเรียนว่าทหารถ้าคุณคิดจะเอารถถังเอาสไนเปอร์เอาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยมายึดอำนาจนายกยิ่งลักษณ์เจอกับเราแน่ๆผมในฐานะกวป.ทั้งหมดผมจะบิ้วพี่น้องและจะผูกระดมอยู่ที่สถานีแล้วยุให้พี่น้องเดินหน้าไปก่อนคือผมจะเป็นคนคอยส่งข่าวว่ามีเหตุการณ์อะไรจะได้บอกกันว่าจะหลบตรงนั้นจะสู้กันแบบนี้คือจะได้ไม่พลาดพังไงถ้าสมมุติว่ามีการลัดประหารแล้วเขามาปิดสถานีพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเขามาปิดสถานีสมมุติว่าทหารทำการลัดประหารแล้วเขาจะมาปิดสถานีผมจะตัดสินใจก่อนครับผมจะตัดสินใจกันก่อนในฐานะกวป.ไม่เคยกลัวใครผมจะปิดล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงคือปิดประตูแล้วก็ประกาศให้พี่น้องออกมาร่วมกันต่อต้านพวกมันไม่ได้ถอยไปไหนพอพี่น้องมาเต็มปึ๊บผมก็จะออกข้างหลังข้างหน้าออกไม่ได้ครับอันนี้พูดกันเตรียมความพร้อมเฉยๆนะแต่เรื่องจริงแล้วผมบอกได้ฮะถ้ามีการลัดประหารแล้วคนเหล่านี้ทำร้ายแล้วก็ยึดอำนาจนายกยิ่งลักษณ์จะรังแกนายกยิ่งลักษณ์ผมบอกฮะเราจะไม่เป่านกหวีดเราจะไม่ใช้นกหวีดเราจะใช้นกเขาแทนทีนี้ของมันปรี๊ดปรี๊ดของเราจุกรูจุกรูพี่คนหนึ่งก็ยืนอยู่สมมุติว่ารออยู่ที่สำโรงเวลาโทรมาหากันก็ไม่ต้องปรี๊ดปรี๊ดครับจุกรูจุกรูผมอยากจะแนะนำกองทัพไทยวันนี้กองทัพไทยอานุภาพสู้กบฏไม่ได้ครับมีทั้งรถถังมีทั้งรถหุ่มเกาะมีทั้งสไนเปอร์มียุทโธปกรณ์มีเรือดำน้ำด้วยมีเรืออะไรต่อมีอะไรมีพร้อมทุกอย่างแต่สู้กบฏไม่ได้ผมจะบอกรัฐบาลต่อจากนี้ไปถ้าปีหน้าถ้าจะผ่านงบประมาณให้กองทัพไทยอย่าไปซื้อรถถังอย่าไปซื้อรถหุ้มเกาะซื้อแม่งนกหวีดดีกว่าพอเจอข้าศึกทหารไม่ต้องใช้รถถังเป่าแม่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดพอก็มันเป่านกหวีดทหารไม่กล้าจับมันนะฮะเห็นไหมฮะเท่ากับกองทัพไทยเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีเนี่ยฮะสู้นกหวีดไม่ได้อย่างนั้นจะไปซื้อทำไมครับรถถังจะไปซื้อทำไมสไนเปอร์ก็ซื้อแม่งนกหวีดมาเป่าไว้ดีกว่าผมก็เลยกราบเรียนพี่น้องว่าขอให้ท่านเตรียมตัวครั้งนี้เนี่ยจะตกขบวนรถไม่ได้เลยเราต้องร่วมกันเพราะว่ามันเป็นภาคประชาชนอย่างแท้จริงตั้งแต่วันที่9วันที่10วันที่10ก็แลนลี่คืนพรุ่งนี้รวมตัวต้องไปกันให้เยอะๆนะครับให้มันเต็มแน่นเอียดและประกาศศักดาว่าเราจะไม่ยอมให้ไอ้พวกกบฏทำร้ายประเทศไทยอีกต่อไป
แล้ววันพรุ่งนี้หลังจากแถลงข่าว10โมงเสร็จที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏผมจะไปที่อัยการสูงสุดจะไปบอกให้อัยการรีบจับกบฏเสียทีห้ามให้มันเลื่อนวันอีกธรรมดาเขานัดกันวันนี้แหละครับต้องจับกบฏกบฏขอเลื่อนวันไปเดือนกุมภาอีกแล้วฉะนั้นวันพรุ่งนี้ผมจะไม่ให้เลื่อนต้องจับเท่านั้นถ้าคุณไม่จับเวลาพี่น้องทำการใดๆถ้าทำความผิดคุณห้ามจับถ้าจับมีเรื่องฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องว่า3วันนี้ท่านต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวบอกเลยฮะมีลูกบอกลูกมีสามีบอกสามีมีภรรยาบอกภรรยาขอไปทำหน้าที่เพื่อชาติซะก่อนขอไป3วันถ้า3วันนี้ถ้าฉันไม่โทรกลับมาเธอไม่ต้องไปตามถ้าฉันไม่กลับมาเธอไม่ต้องไปตามฉันบอกเขาไปตรงๆฉันจะอยู่กับกวป.ตรงนั้นแหละ2-3 วันนี้ผมไปไหนมาไหนเนี่ยระแวงมากครับขับรถเนี่ยผมมีรถตามผมทุกวันเลยฮะเมื่อวานก็ตามไปถึงบ้านเลยตามไปถึงบ้านเลยครับเมื่อวานนี้ผมก็ขับเหยียบมันก็ขับตามฮะเหยียบตามผมพอผมขับถึงบ้านปุ๊บมันขับเลยผมถามว่าผมก็เลยให้คนไปดักโบกแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโบกตามคันนั่นทำไมมันบอกมันหลงทางก็รู้ว่าผมไปไหนมาไหนคนเดียวหลายคนถามว่าเฮ้ยไอ้สอนลักมันไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นห่วงมันเดี๋ยวมันจะโดนไม่ต้องหรอกครับผมชอบไปตายเอาดาบหน้าคือผมไม่ชอบหิ้วบินโตไปครับคือไปตายเอาดาบหน้าบางทีเราหิ้วบินโตไปเนี่ยบางทีมันมีแกงอะไรที่เราก็ทานทุกวันทุกวันไปเจออาหารที่ถูกปากกินไม่ได้ครับยังไงครับอะไรนะเพลงหมอลำได้ครับเดี๋ยวจะร้องให้ฟังได้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมจะร้องให้ฟังครับจะเอาหมอลำหรือว่าจะเอาแพทย์ลำก็ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนี่น้องเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ธรรมดานะเอาจริงนะเอาจริงนะวันนั้นกปปส.บุก DSI ครับเนี่ยน้องคนนี้เลยอยู่กับผมครับแล้วป่าย่นนะประเชิญหน้าอยู่ครับเข้ามา 2,000 กว่าเรามีประมาณ100กว่าคนน้องคนนี้เอาจริงนะครับวิ่งไปหลบที่กอไผ่ผมก็เฮ้ยมึงจะหาหน่อไม้ไงวะมันหลบถามว่ามึงหลบทำไมมองลึกกลัวกลัวเอาจริงเนี่ยเป็นคนที่สู้จริงนะเนี่ยเห็นไม่ได้ครับเห็นเป็นหลบปะครับเห็นคู่ต่อสู้มานิดหลบทันทีแต่ก็น่าหลบครับเรา100คนแม่งมาต้องเกือบ 3,000 นะครับแต่ผมชื่นชมป่าย่นครับป่าย่นนี่เอาเก้าอี้ไปเลี้ยงครับมันไม่กล้าบุกครับเพราะว่ามันไม่กล้าทำอะไรป่าย่นครับเพราะว่าทำอะไรแกก็จะย่นอยู่อย่างนี้แหละคือแกไม่ดีกว่าไปกว่านี้แล้วคือจะทำอะไรแกก็จะย่นอยู่อย่างนี้แหละไอ้กปปส.เลยมันก็เลยตัดสินใจไม่ทำดีกว่าทำไปแกก็ย่นอยู่อย่างนี้ฮะเมื่อวานพูดถึงพี่พรกับพี่แขกพี่แขกนี่สมัยอายุ10กว่าปี20ปีแกก็ตึงนะฮะแกนี่ตึงวันนี้70กว่า60กว่าพี่แขกนี่60กว่าแกก็ยังตึงครับพี่แขกนี่50กว่าพี่พรนี่ก็ยังตึงอยู่ครับคือผิวพรรณไม่ได้ตึงนะฮะหูเริ่มตึงบอกให้ไปย้อมผมฮะบอกให้ไปไฮไลท์
แกบอกไม่ต้องไฮไลท์อย่างพี่ไม่ต้องไฮไลท์เพราะว่าพี่ไฮไลท์ในตัวอยู่แล้วไฮไลท์สีน้ำตาลทรายขาวพี่ๆผมนั่นแหละแต่สู้จริงนะเนี่ยบุกสภากับผมมาแล้วไปยื่นหนังสือกับผมก่อนที่ไอ้สุเทพมันจะประกาศปิดตรงนั้นตรงนี้ไปยื่นหนังสือกับผมพอยื่นเสร็จปั๊บเรียกรถมอเตอร์ไซค์เกือบไม่ทันครับแม่งให้คนตามเราอะครับวิ่งตามผมผมก็รีบหนีครับถ้าผมไม่เป็นห่วงพี่พรเนี่ยพูดกันตรงๆนะวันนั้นถ้าผมไม่เป็นห่วงพี่พรนะผมทิ้งเลยแต่ไม่ได้เราไปด้วยกันเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เอาถ้าถึงขนาดคับขันผมต้องขอปลีกตัวก่อนผมเป็นคนที่รักพี่ครับทุกอย่างอะไรที่จะต้องรับเนี่ยผมมอบให้พี่ไปก่อนครับฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะอย่าไปซีเรียสกันนะเพราะว่าอะไรจะเกิดช่างมันเถอะช่างมาเกิดก็เกิดไปเราอยากเห็นใช่ไหมฮะทุกวันเราอยากจะเห็นหนึ่งมึงจะแตกมาเลยวะมึงจะทำเฮียอะไรมึงทำเลยกูจะได้เห็นสักทีกูเบื่ออึมครึมอึมครึมเบื่อมือที่มองไม่เห็นเบื่อครับไอ้คนที่มองไม่เห็นปุ๊บปุ๊บโผล่เนี่ยมึงจะเกิดก็เกิดมึงจะทำอะไรมึงก็ทำซะเบื่อซะเหลือเกินเราอยากเห็นครับเราอยากเห็นจริงๆฉะนั้นผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยสุเทพมันพูดอีกแล้วพูดเรื่องตายอีกแล้วสุเทพนี่ต้องตายอะฮะดูแล้วต้องตายมันพูดแต่เรื่องตายอะมันเป็นลางออกปากนะคนเราถ้าพูดเวลาออกสนามรบมีการต่อสู้แล้วพูดถึงเรื่องตายเขาเรียกว่าลางออกปากและไอ้นี่จะตายจริงๆครับเอาผมเชื่อฮะว่าเวลาลางออกปากเนี่ยสุเทพผมทำไมบอกว่าปีนี้ดวงตกแล้วทำไมถึงขนาดจะต้องเป็นแบบนั้นไอ้สุเทพประกาศครับถ้าจับมันปุ๊บมันจะแฉให้หมดว่าใครเป็นคนบงการมันสั่งการมันมามันจะแฉให้หมดและผมถามหน่อยครับไอ้คนอยู่ข้างหลังจะปล่อยมันเหรอตอนนี้สุเทพมีศัตรูทั้งคนที่อยู่ข้างหลังและคนที่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมฮะนายกยิ่งลักษณ์ท่านฉลาดท่านไม่ไปตอบโต้ท่านไม่ไปอะไรทั้งสิ้นลอยตัวอย่างเดียวสุเทพจะเหี่ยวและตายไปเองฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องว่าเอาละวันนี้ที่เราประกาศและแถลงข่าวกันเอาไว้ว่าสุเทพกปปส.ไอ้โจรม็อบกบฏทั้งหลายจะปิดกรุงเทพไม่ได้เป็นอันขาดสุเทพจะมาขึ้นมาครองจะมาเป็นประมุขของประเทศเท่ากับสุเทพทำตัวไม่เคารพพระเจ้าแผ่นดินฉะนั้นสุเทพกับเราไม่สามารถอยู่กันในโลกนี้ได้เป็นอันขาดและไม่สามารถอยู่ร่วมโลกใบนี้ด้วยกันเป็นอันขาดสุเทพประกาศชัดเจนว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งจะไม่เอาระบอบประชาธิปไตยจะเอาสภาสุเทพถ้าสุเทพจะเอาสภาสุเทพสุเทพจะขึ้นเป็นประมุขเองสุเทพจะเป็นประธานาธิบดีเองเท่ากับสุเทพจะล้มล้างสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขของระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นวันนี้สุเทพดวงถึงคาดครับพี่น้องเขาบอกว่าปีนี้เขา65แล้วเดี๋ยวเขาก็ตายเขาพูดจริงๆอะเขาบอกเดี๋ยวเขาก็ตายแสดงว่าไอ้เทพเนี่ยมันถึงคาดจริงๆฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องว่าอยากจะฝากเตือนคนที่ไปกับสุเทพเทือกสุบรรณวันที่13ถ้าคุณคิดจะปิดกทม.คุณจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศเท่ากับคุณฆ่าตัวเองและฆ่าลูกหลานของคุณเองถ้าคุณทำเช่นนั้นแน่นอนที่สุดแล้วครับพี่น้องคนจำนวนมากและเสียงส่วนใหญ่เขาไม่เอาสุเทพไว้อย่างแน่นอน
แล้วเสียงส่วนใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือพวกเรานี่แหละครับมึงปิดกูกระทืบมึงเป่ากูตบมึงบุกกูยิงเราจะไม่ยอมเราจะตาต่อตาฟันต่อฟันและผมก็ขอบอกพี่น้องว่าเราใช้สติกันนิดหนึ่งวันนี้เราถือไพ่เหนือกว่าเขามากถือไพ่เหนือกว่าเขามากฉะนั้นเราต้องทำอะไรต้องใช้สติพอเรารู้เขารู้เราลบกี่ครั้งก็ชนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสุเทพเป็นแค่ตัวหลอกไอตัวที่ชักใยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมึงเถอะเดี๋ยวมึงเถอะเดี๋ยวมึงจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่เดี๋ยวมึงไม่มีข้าวจะแดกเดี๋ยวมึงไม่มีเงินจะใช้เดี๋ยวเราจะเนรเทศมึงทำให้ประเทศชิบหายมาเยอะพอแล้วมึงทำให้บ้านนี้เมืองนี้ตกระกำลำบากไม่ต่ำกว่า80กว่าปีขูดเลือดประชาชนมาไม่รู้จักกี่สิบปีเข็นฆ่าประชาชนมาไม่รู้จักกี่ครั้งฉะนั้นต่อจากนี้ไปพอเสียทีเถอะครับถ้ายังไม่หยุดทำความชั่วร้ายมันเป็นดวงถึงคาดของพวกคุณแล้วผมจะบอกให้ประชาชนอย่างพวกเราไม่เอาคุณไว้อย่างแน่นอนแล้วพวกเราก็จะออกมาประกาศกูไม่เอามึงไอ้เหี้ยถ้ามึงยังขืนทำกูไม่เอามึงตระกูลอีดอกฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องว่าวันนี้เราต้องเอากันจริงจังเราต้องต่อสู้กันแบบสู้กันแบบยิบตาเราจะไม่ยอมอีกต่อไปครับพอกันทีลากันทีกับชีวิตที่โกหกหลอกลวงประชาชนคนไทยมานานพอกันทีไอ้เรื่องสมมุติพอกันทีสิ่งที่ครอบงำคนไทยมาตลอดพอกันทีวันนี้มนุษย์คือมนุษย์มนุษย์จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์แล้ววิเศษกว่าประชาชนอย่างพวกเรามึงจะขอกูแดกทำไมล่ะครับถ้าคุณบอกว่าคุณมีบุญญาธิการคุณเกิดมามีวาสนาแล้วคุณมาขอเราแดกทำเหี้ยอะไรเราไม่เคยไปขอคุณแดกมีแต่พวกคุณทั้งหากรู้ไม่อมาตย์กี่ตระกูลครับมีไม่กี่ตระกูลแม่งแดกประเทศไทยกินรวบอยู่ตลอดคนจนจะได้ราคาข้าวบ้างมันก็ไม่ให้ได้ราคาคนจนจะเป็นคนรวยบ้างมันก็ไม่ให้เป็นมันให้เป็นแม่งกระดูกสันหลังอย่างเดียวเราทุกวันหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่พวกมันแม่งหลังสู้ฟ้าหน้าสู้เตียงอย่างเดียวกิเลสตัณหาแม่งเพียบบุญไม่เคยทำเกาะแม่งแดกอย่างเดียวบอกให้เราบอกว่าถ้าอยากจะเกิดมามีบุญวาสนาเหมือนเขาต้องทำบุญเยอะๆไอ้เราก็หลงเชื่อสมัยผมอยู่บ้านนอกผมก็หุงข้าวแต่เช้าแล้วก็ตักบาตรทุกวันตักบาตรทุกวันแต่ก็ยังจนผมก็พยายามคิดว่าเอ๊ะทำไมผมไม่สุขสบายเหมือนกับเขาบ้างทำไมไม่เหมือนกับเขาบ้างผมก็มาถึงบางอ้อวันนั้นผมนอนแล้วก็ฝันไปโยมพบาลมาบอก
คนทำบุญทำอย่างนั้นไม่ได้ไอ้พวกนั้นมันไม่เคยทำบุญมันมีแต่ทำมันมีแต่ทำกรรมและมันสร้างแต่เวรศีลก็รักษาไม่ได้เริ่มต้นมุสาปานาสุลาเมอทินนากาเมห้าข้อรักษาไม่ได้สักข้อแต่พวกเรารักษาได้หมดครับวันโกนก็ไปจำศีลวันพระก็ไปทำบุญฉะนั้นคนที่ทำบุญกำลังจะสุขสบายอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แต่คนที่ทำกรรมกรรมนั้นตามทันครับบางคนถึงขนาดครับพิกลพิการอยู่ในวันนี้บางคนครับผีซ้ำดำพลอยคนในครอบครัวลูกไปทางแม่ไปทางลูกก็ดอกแม่ก็ดอกนั่นคือเวรกรรมฉะนั้นใครสร้างอะไรไว้กรรมนั้นมันก็ตามไปใครสร้างเวรเวรก็ตามใครสร้างกรรมกรรมก็ตามคนเรานะครับเกิดมาถ้าคุณมีบุญวาสนาคุณต้องทำบุญเพิ่มแต่นี่คุณกลับไม่ทำบุญเพิ่มเสือกฆ่าประชาชนก่อแม่งแต่กรรมครับขูดเลือดกินบนหัวกินบนบ่าใครหือใครงูหัวครอบฆ่าไม่พอใจฆ่าจับติดคุกแล้วทำไมครับมนุษย์อย่างเราต้องยอมคนเหี้ยๆเหล่านี้ด้วยครับตุลาการไอ้ชิบหายแม่งตัดสินพรรคไทยรักไทยยุบพรรคค่าโทษ111คน5ปีวันนี้ศาลยกฟ้องมันรับผิดชอบสักคนที่ไหนครับทั้งๆมันทำเหี้ยแท้ๆอภิสิทธิ์ไปเปิดสมุดปกเขียวบอกว่าเปิดผนึกไอ้ปกเขียวมันมีพี่น้องเราคนหนึ่งชูป้ายประกาศมึงจะปฏิรูปอะไรอ่ะมึงปฏิรูปสันดานตัวมึงก่อนได้ไหมเห็นป่ะฮะออกข่าวเห็นไหมมันต้องเอาแบบนั้นเขาทนไม่ได้ไงวาทกรรมแบบนี้มึงโกหกมาตั้งแต่14ตุลาจนถึง19พฤษภาปี53ใส่ร้ายพี่น้องกล่าวหาพี่น้องบอกว่ามีชายชุดดำอยู่ในม็อบคนเสื้อแดงแล้วชายชุดดำยิงคนเสื้อแดงแต่วันนี้มีชายชุดดำแฝงอยู่ในม็อบกปปส.แล้วใครสั่งล่ะครับชายหน้าดำเป็นคนสั่งแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินครับชายใจดำจ่ายเงินชายชุดดำเป็นคนยิงชายหน้าดำเป็นคนสั่งชายใจดำเป็นคนจ่ายสตังค์ล้วนแล้วแต่แม่งวางแผนทั้งสิ้นวันนี้ผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าเรารู้กันทั้งหมดแล้วฉะนั้นพอเรารู้กันหมดแล้วทำมาโอ้โหทหารก็ทำมาออกมาถ้าเกิดการปะทะกันต้องทำการรัฐประหารอย่างแน่นอนเพื่อรักษาราชบัลลังก์รักษาราชบัลลังก์ใครครับราชบัลลังก์ไอ้เทพหรือครับถามหน่อยฮะหรือว่าราชบัลลังก์ไอ้เปรมครับนี่มันประกาศไม่เอาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ทหารเสือกบอกว่าถ้ามีการปะทะกันเขาจะต้องออกมาทำรัฐประหารเพื่อรักษาราชบัลลังก์ราชบัลลังก์ใครครับไอ้เปรมไงให้ไอ้เปรมเป็นพ่อไงครับไหนบอกรักษาสถาบันนะครับไหนบอกว่าเป็นทหารของพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ทำไมไม่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่เสือกจะออกมาทำรัฐประหารโดยพลเอกเปรมจะขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแบบนี้ไงครับกองทัพไทยเอาแบบนี้เหรอฮะเดี๋ยววันที่12ผมจะไปบ้านประยุทธ์จันทร์โอชาผมจะไปถามประยุทธ์ประยุทธ์คุณเก่งใช่ไหมคุณบอกว่าคุณคุมกองทัพ
มีแสนยานุภาพศักยภาพเหนือใครใช่ไหมในเอเชียเดี๋ยวผมจะถามประยุทธ์ว่าถ้าคุณมีแสนยานุภาพมีศักยภาพจริงคุณปราบกบฏให้ผมดูหน่อยสิถ้าคุณปราบกบฏไม่ได้วันกองทัพไทยคุณไม่ต้องมาแสดงแสนยานุภาพลากรถถังเข้ากรมเข้ากองกลับไปไม่ต้องเอาออกมานั่นแสดงว่าคุณไม่มีแสนยานุภาพจริงนี่วะมึงปราบกบฏไม่ได้อะแล้วมึงจะไปสู้กับใครครับขนาดโจรแขนคอกอย่างนี้มึงยังปราบไม่ได้แล้วมึงจะไปสู้กับใครครับทหารบ้านนี้เมืองนี้มีไว้ยิงคนเสื้อแดงอย่างเดียวใช่ไหมทหารบ้านนี้เมืองนี้มีไว้จัดการกับคนเสื้อแดงฝั่งเดียวใช่หรือไม่ถามหน่อยประยุทธ์จันโอชาถ้ายังทำพฤติกรรมแบบนี้ยังแสดงพฤติกรรมแบบนี้เราจะยอมไม่ได้เลยพี่น้องวันนี้แตกเป็นแตกหักเป็นหักมันไม่มีใครยอมใครอะครับถ้ามันจะพังก็พังไปด้วยกันทำไมล่ะครับเราพังมาต้อง80กว่าปีแล้วถ้าจะพังอีกสัก2ปีไม่เห็นเป็นไรอะครับถ้าเราพังแล้วถ้ามันพังแล้วในระยะอีก2ปีพังแล้วประเทศเจริญขึ้นไปมันก็น่าจะพังก่อนเรื่องอะไรจะยอมให้มันเหยียบหัวตลอดไปครับมึงเป็นใครกันมึงเป็นใครกันสุเมธออกมาบอกครับบอกประชาธิปไตยยังให้คนไทยไม่ได้มันเป็นเหี้ยอะไรถึงให้ไม่ได้สุเมธโทรบอกว่าเป็นคนจนสมถะไอ้เหี้ยนั่งรถคันละ10กว่าล้านจนบ้านพ่อมึงสิครับพวกเรานี่บอกเป็นคนรวยแม่งนั่งเต็มที่ครับรถ2แถวหลายคนอาจารย์หนูสัก5แถวครับอาจารย์หนูสัก5แถวค้ำดวงบ้านผมไม่ต้องครับสัก2แถวครับคำดวง8บาทตลอดสายฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องว่าวันนี้ในเมื่อว่าบ้านนี้เมืองนี้มันไม่ยอมเคารพกฎกติกาแล้วพวกเราไม่ได้เขียนกฎกติกานี้มาแล้วเราจำเป็นด้วยหรือจะเคารพไม่จำเป็นครับตุลาการมึงจะตัดสินเหี้ยอะไรมึงตัดสินไปเลยยังไงมึงก็ตัดสินตามธงที่ไอ้เหี้ยนั้นมันตั้งมาอยู่แล้วปปช.มึงจะชี้อะไรมึงชี้ไปเลยก่อนที่มึงจะไม่ได้ชี้ทำไปเลยอยากจะทำทำไปเลยกกต.มึงอยากจะเลื่อนมึงเลื่อนไปการเลือกตั้งมึงจะขวางขวางไปก่อนที่มึงจะไม่ได้ขวางผมบอกครับครั้งนี้มันเป็นการแตกหักวัดกันระหว่างประชาชนกับอมาตย์ชั่วและสงครามครั้งนี้มันเป็นสงครามระหว่างประชาชนผู้ที่รักประชาธิปไตยเป็นคนดีของประเทศไทยกับคนชั่วที่ทำร้ายประเทศไทยก็มาวัดกันครับฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องว่าเอาละวันนี้ขอให้พี่น้องตั้งสติแล้ววันพรุ่งนี้ไปรวมตัวกันที่บางเขนไปรวมตัวกันที่บางเขนให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นวันที่10แลนลี่วันที่11พาลูกๆไปวันเด็กพอตกกลางคืนมาพาลูกๆไปร่วมกับเวทีสื่อประชาธิปไตยสื่อเสรีประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนวันนี้เรารอคอยอยากจะดูว่ากลุ่มไหนจะทำก็ไม่มีใครทำในที่สุดก็ตกหนักอย่างพวกเรานี่แหละครับสื่ออีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราเป็นนักรบลูกของสมเด็จพระนเรศวรหลานของพระเจ้าตากหน้าฝนแม่งเปียกตลอดเพราะว่าเราเป็นลูกหลานพระเจ้าตากถ้าเราเป็นลูกหลานคนอื่น
มันจะไม่เปียกเพราะเราเป็นลูกหลานพระเจ้าตากมันเลยต้องเปียกฉะนั้นเวลาท่านออกศึกเนี่ยฮะผมจะบอกให้คาถาอยู่มีอยู่สองบทท่องไว้นะจำไว้นะตั้งนโมสามจบนี่ผมไปหาอาจารย์ผมมาเลยเขาบอกให้ตั้งนโมสามจบครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามจบปุ๊บพอเจอข้าศึกมาท่องเลยฮะหลบและอีกบทนึงครับตั้งนโมอีก3จบแล้วก็ท่องเลยแอบคาถาหลวงพ่อกบกับคาถาเนนเขียดไม่มีปัญหาใครจะมาทำอะไรเราทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราใช้คาถาหลวงพ่อกบกับเนนเขียดหลบเห็นไหมฮะเวลาฝนตกกบมันกำลังเกาะเอวกันปั๊บบางทีกบมันกำลังเกาะเอวมันจะผสมพันธุ์มนุษย์เรานี่ก็แปลกเขาจะทำอะไรกันสักหน่อยเอาไฟฉายไปส่องมันก็อายมันเป็นนะหลบมันอายไงเอาลองเราลองเกาะเอวแล้วเขามีไฟมาส่องเราเพื่ออะไรเราไม่อายเหรอเราก็อายกบมันก็อายมันก็เลยเฮ้ยหลบเห็นป่ะเขียดมันเห็นป่ะเฮ้ยลูกพี่หลบแล้วมันก็เฮ้ยแอบมันอายมันเอาละพี่น้องร้องเพลงสักเพลงหนึ่งฟังเพลงกันสักเพลงนะเพราะว่าดึกแล้วเอาเพลงอะไรดีครับทำบุญร่วมชาติ